ธอฉันเป็นเธอจะพอแค่นี้ยิ่งยื้อยิ่งมีแต่เปลือกสนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินมีสมุนไพร4ชนิดแม่นั่งก่อนนะโอ้แม่เป็นไงบ้างก็แม่ยังปวดสะโพกอยู่อ่ะนี่คุณแม่ยังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับยังเดินมากไม่ได้นะเอกแม่ขอโทษนะไม่เป็นไรครับผมเชื่อนะครับว่าตอนนี้คุณแม่รู้แล้วว่าสิ่งที่คุณแม่เคยทำมันถูกหรือว่ามันผิดแม่รู้แล้วลิซ่าขอตัวไปเอาของว่างก่อนนะคะเดี๋ยวขอถามหน่อยได้ไหมถ้าตบกระบูนเขาทำไมคะเธอจะมาปกป้องฉันทำไมมันเรื่องอะไรของเธอเหรอคุณแม่ไม่เป็นไรค่ะหมอเธออย่าคิดนะว่าเธอปกป้องฉันแล้วอะฉันจะยอมให้เธอกลับมาอยู่กับลูกชายฉันอะลิซ่าไม่ได้ทำเพื่อที่จะมาคืนดีกับหมอนะคะลิซ่าพูดความจริงค่ะถ้าไม่กลับมาคืนดีแล้วมาทำไมอะลิซ่ามาเยี่ยมคุณแม่ค่ะหรือมาสมน้ำหน้าคุณแม่ก็รู้นี่ค่ะว่าลิซ่าไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วไงกลับมาคอยดูแลฉันเพราะสงสารฉันเหรอฉันไม่ต้องการให้เธอดูแลนะเธอก็เห็นแล้วว่าฉันเดินได้ฉันไม่ได้พิการอย่างที่คิดหรอกแต่ว่าคุณแม่ยังเดินได้ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแล้วช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยอ่ะถ้าได้ลิซ่ามาช่วยดูแลผมก็หายห่วงได้มากขึ้นนะครับคุณแม่เอกใช้แม่เป็นข้ออ้างในการให้เมียเก่าของเอกกลับมาบ้านนี้บ่อยๆเหรอผมแค่เป็นห่วงคุณแม่เท่านั้นเองครับแม่ก็ห่วงเอกถ้าลิซ่ากลับมาแล้วผู้หญิงอีกคนล่ะมีตามมาแหกทั้งเอกทั้งลิซ่าเหรออยากบอกลิซ่าว่าลิซ่าอย่าเก็บสิ่งที่คุณแม่พูดอะมาคิดมากนะคุณแม่ท่านเป็นคนพูดตรงๆและที่ท่านพูดไปก็เพราะว่าท่านเป็นห่วงผมและผมเชื่อว่าท่านก็เป็นห่วงคุณด้วยลิซ่าเข้าใจค่ะแล้วถ้าลิซ่าว่างอะผมอยากจะรบกวนให้ลิซ่าแวะมาดูคุณแม่หน่อยเพราะว่าช่วงนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลทุกวันเลยถ้าลิซ่าว่างลิซ่าจะมาช่วยดูคุณแม่นะคะลิซ่ากลับก่อนนะคะThank you.
แม่ไปทำอะไรมาก็พอภาพนี้แล้วสิแม่รู้นะป้องเมื่อเช้าที่ป้องรีบออกจากบ้านป้องไม่ได้ไปหาไปรษณีย์แต่ป้องคิดว่าลิสากลับมาหาป้องใช่ไหมแม่ก็เลยไปหาลิสาตั้งใจจะไปขอโทษเขาแล้วก็ขอร้องเขาให้กลับมาหาป้องแม่ไปหาเขาแล้วทำไมหน้าแม่ถึงเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าแม่ไปเจอลิสาอยู่กับหมอน่ะสิลิสาเขาเลยคิดว่าแม่เนี่ยยังไม่จบเรื่องหมอแต่แม่ก็อธิบายแล้วนะว่าแม่มาเพราะเรื่องของป้องแต่เขาก็ไม่ฟังเขาไล่แม่แล้วเขาก็ตบแม่ผมไม่อยากเชื่อว่าเขาจะทำขนาดนี้ลิสาเขาทำได้ลูกเพราะเขาไม่ได้รักลูกแล้วเขากลับไปรักกับหมอลิสาก็เลยไม่แคร์ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับป้องลิสาเขาไม่คิดถึงใครแล้วนอกจากหมอคนเดียวแม่เจ็บมากไหมไม่นะลูกแต่แม่เห็นลูกเป็นแบบเนี้ยแม่เจ็บมากกว่าผมขอโทษนะครับที่ทำให้แม่ต้องเจ็บแบบนี้ผมจะไม่ทำให้แม่เป็นห่วงอีกต่อจากนี้ไปผู้หญิงที่ชื่ออริสาจะไม่อยู่ในชีวิตและหัวใจของผมอีกแล้วฟังเสียงหัวใจ
ี่นกค่ะจาก ER นะคะตอนนี้ทาง ER ขาดหมอค่ะช่วยตามหมอด่วนนะคะคุณหมอคะคนไข้หอบหืดค่ะขอบคุณหน่อยนะครับเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะแน่ใจนะลิสา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 หมอคุณมีอาการเวียนหัวแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วไม่นานหรอกค่ะพักเมียลิสานอนน้อยเข้าเวียนติดๆกันมีอาเจียนบ้างหรือเปล่าประจำเดือนของคุณไม่มากี่เดือนแล้วสองเดือนแล้วใช่ไหมไม่จริงหรอกค่ะเราอยู่ด้วยกันมา10ปีเราพยายามทุกทางแล้วก็ยังไม่ท้องแต่ว่าตอนนี้คุณท้องนะลิสาผมตรวจละคุณท้องสนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินมีสมุนไพร4ชนิดผมไปดูคนไข้แป๊บเดียวออกมาคุณก็กลับมาแล้วเนี่ยผมเลยรีบตามคุณมาหมอคะเด็กไม่ใช่ลูกของหมอค่ะลิสาก็รู้ว่าผมรักลิสาและผมก็อยากมีลูกแต่เด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของหมอหมอจะรักเขาได้สนิทใจเหรอคะถ้าฉันเป็นเธอจะพอแค่นี้